بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับตรงนี้เรียกอะไรนะครับเนี่ยตรงนี้เรียกอะไรบ้างอ๋อนะได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องบ้านเกาะกลางนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มีโอกาสได้เดินทางมานะครับแล้วก็วันแรกครั้งแรกที่มาก็ได้พบกับความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ส่งให้มีสายฝนนะครับโปรยปรายมาตลอดทางนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่ทางกลุ่มนะครับอิกรอมได้กำหนดให้ได้เราได้พูดคุยกันก็คือเรื่องของการให้อภัยแล้วก็การให้อภัยกันเนี่ยเป็นทางนำนะครับเป็นหนทางหนึ่งที่เป็นทางนำหรือว่าเป็นกุญแจที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องครับเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นว่าผู้ที่อภัยให้กับเราแล้วก็ให้อภัยกับมนุษยชาติมากที่สุดแล้วก็เป็นแบบอย่างของบรรดาผู้ที่อภัยทั้งหลายคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่านบีของเราเป็นคนที่ให้อภัยคนในทุกๆโอกาสในทุกๆวาระถึงแม้ว่าในยามสงครามก็ตามนะครับอภัยให้นะขอดุอาให้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตชีวประวัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราน่าจะต้องเอามาพูดคุยกันนะครับเป็นแง่เป็นมุมเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านรอซูลเรานั้นเป็นแบบอย่างของบรรดาผู้ที่อภัยทั้งหลายนะครับพี่น้องในรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องอ่านดุอาต้นหนึ่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนดุอาให้กับพวกเรานะครับท่านหญิงอาอิชะห์ถามรอซูลว่ารอซูลจ๋าถ้าหากว่าคืนนี้เนี่ยมันเป็นคืนไลละตุนก๊อตนะในคืนไลละตุนก๊อตเนี่ยฉันจะขออะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีรอซูลตอบท่านหญิงไอชะว่าให้ขออย่างนี้สิกูรูให้ขออย่างนี้อัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนตัวฮิบุลอาฟวะฟะฟูอันนีนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนว่าโออัลลอฮฺแท้ที่จริงพระองค์นั้นทรงอภัยยิ่งนะครับทรงอภัยยิ่งลักษณะการอภัยยิ่งนั้นคือเป็นลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงเมตตาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นให้ท่านหญิงไอชาบอกว่าอะไรฟะฟูอันนีขอพระองค์ได้ทรงให้อภัยกับฉันนะครับพอคือสิ่งต่างๆนะครับเราอยากจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมากมายเหลือเกินอยากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงอยากจะมีริสกีที่ดีๆอยากจะได้สิ่งที่ดีงามต่างๆเนี่ยนะแต่พอเวลาท่านรอซูลสอนบอกกับภรรยานะครับที่เป็นสุดที่รักเนี่ยสอนให้ขออะไรให้อัลลอฮฺอภัยอัลลอฮฺอภัยให้เห็นไหมครับอันนี้เพราะนั้นลักษณะการอภัยนั้นเป็นลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิ่งไปกว่านั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่งนะครับอภัยแม้กระทั่งศัตรูที่อยู่ในสมรภูมิรบนะครับท่านรอซูลในสงครามนะครับบางสงครามนั้นท่านรอซูลต้องเลือด
นะครับเลือดท่วมตัวเลือดตกยางออกฟันหักนะครับแต่พอเวลารอซูลยืนขึ้นมาได้นะครับรอซูลขอดุอายังไงอัลลอฮุมมะดีกอมีโออัลลอฮ์จ๋าขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยให้ทางนำกับกลุ่มชนของฉันอินนะฮุมลายะละมูนแท้ที่จริงที่เขาทำกับฉันได้อย่างนี้เนี่ยเพราะพวกเขาไม่รู้เห็นไหมครับอัลรอซูลเจ็บแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยรอซูลขอฮิดายะให้พระองค์ได้ทรงฮิดายะให้นะนั่นคือลักษณะของการให้อภัยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่รอซูลนั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยนะครับเป็นผู้ที่อภัยด้วยเหตุนี้นะครับเดือนนี้หลายคนเนี่ยนะครับมักจะพูดคุยกันเรื่องของวันเกิดรอซูลนะครับพี่น้องดูตามหน้าเฟซนะบางคนก็บอกว่าให้ศอลาวาตให้กับรอซูลบางคนก็ใช้ลักษณะนะครับใช้อะไรใช้คำที่เป็น อุสลูปหรือว่าเป็นสำนวนในการศอลาวาตเลยว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดขึ้นรูปตัวเองแล้วก็ขึ้นอะไรขึ้นคำที่เป็นการศอลาวาตนะครับพวกเราขึ้นรูปไหมมีรูปแล้วก็ศอลาวาตหน้ารูปไหมนะไม่มีนะนะบางคนใช้สำนวนว่าศ็อลลูอะลันนบีนะเหมือนกับที่อาหรับเขาใช้กันศ็อลลูอะลันนบีแปลว่าท่านทั้งหลายจงประสาทพรจงศอลาวาตให้กับนบีนะครับอันนี้คิดถึงเพียงอย่างเดียวว่ารอซูลเกิดรอซูลเกิดในเดือนนี้นะครับที่บรรดานักวิชาการส่วนมากเลยเนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาบันทึกก็ว่าอะไรเดือนรอบีอุลอวันเป็นเดือนที่รอซูลเกิดเป็นเกิดวันจันทร์ที่12นะตรงกับเดือนรอบีอุลอวันอันนั้นคือสิ่งที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกนะครับแล้วก็เรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเวลาเราตายอัลลอฮ์ไม่ถามเราเหมือนกับเด็กๆน้องๆหลานๆเราเรียนฟัรดูอีนนะครับครูจะสอนครูจะเอาประวัติศาสตร์มาแล้วก็เสร็จแล้วครูก็พาไปขึ้นไปงานในเวทีขึ้นเวทีแล้วก็ถามนักเรียนบอกวันที่รอซูลเกิดซิเกิดวันอะไรนะแล้วก็อพยพวันอะไรตรงกับวันอะไรนักเรียนก็ตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเกิดวันที่12เดือนรอบีอุลอวันนะครับบางคนก็บอกว่าปีช้างนะปีคริสตศักราชที่เท่าไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถามว่ารอซูลเกิดวันอะไรนะครับรอซูลไม่ถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถามหรอกเราตายไปเนี่ยว่ารอซูลเกิดวันอะไรแต่3คำถามที่เราจะต้องตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะเอาเราถูกเอาเรือนร่างของเราฝังลงไปในดินปิดโลงอย่างดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเอาเราตั้งลงไปเนี่ย3คำถามเท่านั้นที่รอซูลบอกกับพวกเราเอาไว้ถามว่ามาลาอิกะห์เนี่ยจะมาหาเราทั้งสองมาลาอิกะห์ด้วยกันแล้วเสร็จแล้วจะมาถามฟายัสอาลานี่นะมาลาอิกะห์จะถามเรามัรรับบุกะใครเป็นพระเจ้าของท่านว่ามันนบียุกะและใครเป็นนบีของท่านว่ามาดีนุกะแล้วก็อะไรคือศาสนาของพวกท่านนี่คือคำถาม3คำถามที่เราจะต้องถูกถามอย่างแน่ๆเพราะว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีด้วยเหตุนี้นะครับการที่เราที่จะมาลาอิกะห์จะถามเราเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราเนี่ยตอบเราท่องจำเอาไว้อย่างไรก็ตามพอถึงเวลาในกุโบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตอบคำถามได้ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีของเราแต่สิ่งที่เราจะตอบได้อย่างฉานในวันนั้นเนี่ยภาษาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มาลาอิกะห์มาถามเนี่ยเป็นภาษาของอีมานนั้นใครที่ไม่ได้ทำตามนบีใครไม่มีลักษณะเหมือนนบีตอบไม่ได้หรอกท่องไปยังไงก็แล้วแต่นะครับจะไปติวเข้มเอาตัวอิหม่ามไปติวเข้มพอวันตายเนี่ยเอาไปนั่งติวเข้ม
นะครับรวมเลยเอาอิหม่ามจากมัสยิดนู้นมัสยิดนี้มาเสร็จแล้วเอามานั่งรอบหลุมเลยแล้วก็ติวเข้มบอกว่าเดี๋ยวมาละอีกัดมานะถ้ามาแล้วตอบไปเลยนะบิลิซานินอะไรตอลีกินตอบไปแบบลิ้นที่ฉะฉานเลยนะถามว่าอะไรมัดรอบบูกะฟะกุลละหูมาอัลลอฮูรับบีสำนวนในการสอนที่โต๊ะอิหม่ามเขาไปติวเข้มนะว่าอิดายัสอาลานิกะถ้าหากว่าสองท่านมาถามท่านว่าอะไรว่ามันนบียูกะใครเป็นนบีของท่านฟะกุลมุฮัมมัดุนนบียีให้ตอบไปเลยว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีของเราว่ามาดีนุกะไฟดายัสอาลาเนี่ยถามว่าอะไรคือศาสนาของท่านฟะกุลละฮูมาอัลอิสลามุดีนีศาสนาอิสลามคือศาสนาของฉันท่องไปอย่างดีนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ละหมาดเตรียมท่องอย่างเดียวหรือไม่ได้ฟังใครเขาพูดใครเขาสอนกันที่ไหนเนี่ยไม่ได้ฟังอะไรเลยแต่ว่าอะไรพอตายเอาตัวอิหม่ามไปติวเข้มตอบได้ไหมเราลองนึกสิว่าตอบได้ไหมภาษานะมันไม่ใช่ภาษาที่ว่าเราท่องไปยังไงแล้วเราจำได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคืออีหม่านของเราที่เราตามนบีนะครับฉะนั้นเราไปอะไรเราไปยึดอยู่ว่านบีของเราเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็เกิดวันอะไรแต่เราไม่เคยเอานิสัยของนบีมาใช้เพราะเวลาเราไม่เอานิสัยของนบีมาใช้สังคมมันก็ยุ่งคอยดูคนน้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นแล้วก็การอภัยมีไหมไม่มีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งที่รอซูลถูกชาวตออิฟทำเนี่ยนะทำอย่างน่าเกลียดมากนะครับชาวตออิฟขว้างเอาหินขว้างเอาทำจนกระทั่งมาลาอิกัตมาบอกว่ามุฮัมมัดขอดุอาไหมขอดุอาสิขอดุอาเลยถ้าหากว่าขอดุอาให้อัลลอฮ์ทำลายล้างเนี่ยนะมาลาอิกัตจะเอาภูเขาสองภูเขาเนี่ยมาบีบมาบดขยี้ไอ้พวกที่ทำกับนบีแต่นบีบอกว่าไงเอาไหมไม่เอานบีขอดุอาบอกไม่เอาไม่ต้องไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่เอาบอกกับมาลาอิกัตถ้าหากว่านบีเป่งวาจานบีไม่รู้จักการให้อภัยทุกวันนี้ชาวตออิฟที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าสำนึกคิดถึงเลยนะครับในอะไรในนบีคิดรักในนบีเลยว่าถ้าหากว่าวันนั้นนบีขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลงโทษนบีไม่มีลักษณะในการให้อภัยเนี่ยสูญเผ่าพันธุ์หมดแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะให้เอาภูเขาสองลูกมาบีบมาบดขยี้ให้ตายให้หมดในขณะนั้นจะเหลืออะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คนตออิฟที่ผ่านที่รอดมาแล้วก็สำนึกถึงพระเมตตาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นคิดถึงตอนไหนอ่ะคิดถึงว่านบีเป็นผู้ที่ให้อภัยเห็นไหมครับคิดถึงว่านบีเป็นผู้ที่ให้อภัยเพราะฉะนั้นถามว่าชีวิตของพวกเราเราอยู่พอถึงปีจัดเบิร์ธเดย์กันทีนึงให้นบี3วัน5วันพอเดือนรอบีอุลอาวันเนี่ยนบีเกิดทุกวันเลยอ่ะจัดพอเข้าเดือนรอบีอุลอาวันนะบัดนั้นจัดเดี๋ยวมีเมาลิดนบีหน่อยจัดเบิร์ธเดย์ให้นบีหน่อยจัดนู่นจัดนี่นบีเกิดในวันเดียวที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้คือวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวันเราจัดกันที่คนที่เขาจัดกันเขาบอกไม่ใช่วันเกิดแต่ว่าเป็นวันอะไรคล้ายวันเกิดใช่ไหมนั่นแหละถามว่ามีคุณค่าอะไรไหมกับวันหนึ่งที่เราไม่เคยให้อภัยกันพี่กับน้องอยู่กันทะเลาะกันไม่รักกันแบ่งอะไรแบ่งแยกกันแก่งแย่งกันตรงนู้นตรงนี้คนนู้นมากคนนี้น้อยแต่ว่าไม่ยอมกันแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่พอถึงเวลาเบิร์ธเดย์ให้นบีหน่อยวันนี้ทำเมาลิดให้นบีหน่อยเราไม่อภัยเพราะฉะนั้นนบีภูมิใจไหมผมถามพี่น้องอย่างนี้ว่านบีภูมิใจไหมว่าเรารู้ว่านบีเกิดมาแล้วเราก็สละวาดให้นบีสมมติคนที่เขาจัดเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานของเขาคือก็เขาสละวาดกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสละวาดเราอยู่บ้านเราบ้านใครบ้านมันเราก็สละวาดได้ใช่ไหมแต่ว่าอะไรหามูนาซาบะเขาบอกว่าหาวาระหาโอกาสมาเพื่อที่จะมารวมตัวกันแล้วก็สละวาดนบีไม่ภูมิใจครับเดือนนึงปีนึงเนี่ยเรามาศอลาวาตให้กับนบีแค่เดือนนึงทุกวันแต่พอวันอื่นเราไม่อภัยกันวันอื่นเราทะเลาะกันนะครับ
เราไม่รู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กันเนี่ยนบีไม่พอใจไม่ภูมิใจหรอกด้วยเหตุนี้นะครับนบีจึงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในเรื่องของการให้อภัยผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่านบีของเราเนี่ยนะที่เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราที่เราจะต้องสำนึกอย่างมากเลยเอาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับว่าที่เราจะต้องสำนึกอย่างมากเลยว่านบีคนนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเกิดบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับวันที่โลกใบนี้สูญเสียนบีไปนะครับเป็นวันที่คนซีกโลกหนึ่งเขาร้องไห้เขาค่ำควรกันว่านบีจากไปแม้กระทั่งอบูบักรท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรเนี่ยถึงกับพูดออกมาแบบสบถออกมาว่าใครบอกว่านบีตายเนี่ยจะฆ่าเพราะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะครับใครบอกว่านบีตายเนี่ยจะฆ่าจะฟันคอด้วยกับดาบจนกระทั่งท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับจับริมเสื้อของอุมัรบอกว่าอุมัรเอ๋ยมังกานะยะอบูดูมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตาใครอุมัรจงรู้นะว่าใครก็ตามที่เป็นบ่าวที่เป็นอุมมะห์ของนบีที่อิบาดะห์ตามนบีนั้นฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตาวันนี้มุฮัมมัดตายแล้วนะอุมัรใครที่เป็นบ่าวของมุฮัมมัดนะวันนี้มุฮัมมัดตายแล้วว่ามังกานะยะบูดุลลอฮะฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตุอะบะดันแต่ใครก็ตามที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตุอะบะดันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตายเป็นผู้ทรงชีวินตลอดไปเพราะฉะนั้นให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ถ้าเราไปยึดติดอยู่กับมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดก็ตายพี่น้องครับตำแหน่งเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่ตายแล้วไม่มีใครแทนนะครับจุฬาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราชีวิตของเราเนี่ยวยีจุฬาทันจุฬากี่คนครับทันจุฬากี่คนเกิดมาตั้งแต่สมัยทันจุฬาตวนไหมทันไหมไม่ทันนะนะตายก็มีคนมาแทนทุกตำแหน่งจุฬาน่ะตายก็มีคนมาแทนเห็นไหมจนกระทั่งถึงคนที่20กว่าละนะมีตำแหน่งเดียวที่ตายไป1,400กว่าปีแล้วเนี่ยไม่มีใครมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นอบูบักรกับอุมัรพอได้สติดีแล้วเนี่ยพากันไปบ้านอุมมุไอมันเพราะอุมมุไอมันนั้นเป็นพระแม่นมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปก็ไปเจออุมมุไอมันนั่งร้องไห้นะครับท่านอบูบักรก็ถามอุมมุไอมันว่าอุมมุไอมันอุมมุไอมันคิดหรือว่าตอนนี้เนี่ยนบีของเราเนี่ยไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะดูแลนบีเนี่ยไม่ดีเท่ากับอุมมุไอมันเห็นไหมถามอุมมุไอมันอย่างนี้ว่าอุมมุไอมันคิดหรือว่าอัลลอฮ์เอานบีไปอยู่ด้วยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ดูแลนบีหรือว่าดูแลนบีเนี่ยดีสู้อุมมุไอมันไม่ได้อุมมุไอมันตอบว่ายังไงรู้ไหมอุมมุไอมันบอกว่าเปล่าอบูบักอุมัรฉันไม่ได้กลัวว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะดูแลนบีเนี่ยไม่ดีเท่ากับฉันแต่ว่าผู้ที่ตายไปเนี่ยรู้เอาไว้นะว่าเป็นนบีแล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยไม่มีใครมาแทนได้อีกแล้วที่ฉันร้องไห้ที่ฉันเสียใจอยู่นั้นเพราะอะไรเพราะว่านบีที่ตายไปเนี่ยโลกใบนี้ขณะนี้ที่เคยมีนบีอยู่นั้นโลกใบนี้ขาดนบีแล้วเพราะรู้อยู่แก่ใจทุกคนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือว่าเป็นนบีท่านสุดท้ายเห็นไหมครับเป็นนบีท่านสุดท้ายนะอุมมุไอมันบอกต่อไปอีกว่าวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่วันที่สร้างนบีอาดัมโลกนี้ต้องการอะไรอัลลอฮ์ส่งมาให้โลกนี้อยากรู้อะไรอัลลอฮ์สอนบอกให้ยิบรีลเอามาสอนเอามาให้แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่มูฮัมหมัดตายเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่พูดอะไรกับชาวโลกอีกแล้วเห็นไหมครับคือวะฮีจะขาดไปแล้วไม่มีนะอัลลอฮ์จะไม่พูดกับมนุษย์ในโลกนี้อีกแล้วก่อนนี้นะมีคนจะมาถามนบีว่า เดือนเสี้ยวเนี่ยมันเป็นยังไงอัลลอฮ์กับยิบรีลรีบเอามาบอกเลยนะยัสอาลูนะกะอานินอาฮิลละติ
มูฮัมหมัดพวกเขาจะมาถามเจ้าถึงเดือนเสี้ยวกุลฮิยามาวากีตุลินนาซิวัลฮัจมูฮัมหมัดบอกเขาไปเลยนะว่าเดือนเสี้ยวนั้นเป็นมาวากีตเป็นกำหนดเวลาให้กับมนุษย์ในการทำอิบาดะในเรื่องของการทำฮัจในการเปลี่ยนเดือนแต่ละเดือนมูฮัมหมัดอยากจะรู้อะไรอัลลอฮ์ให้มาบอกยัสอาลูนะกะอานิลมาฮีดีมูฮัมหมัดพวกเขาจะมาถามเจ้าถึงผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนกุลฮัวอาซามูฮัมหมัดบอกเขาไปเลยนะว่าผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนเนี่ยเป็นอันตรายนะเป็นอันตรายอาซาฟะตะซิลุนนิซาบอกกับผู้ชายทุกคนว่าอย่าเข้าใกล้ตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าใครมีเลือดประจำเดือนแล้วเนี่ยสามีต้องหอบหมอนหอบเสื่อหอบหมอนไปนอนข้างนอกไม่ใช่นะคำว่าฟะตะซิลุนนิซาในที่นี้คืออย่าผ่าไฟแดงนะครับ 1,400 กว่าปีที่นบีสอนอย่างนี้เนี่ยนักการแพทย์ให้คำตอบมาเปิดสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนเนี่ยนะที่หงุดหงิดที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะสรีระในร่างกายมันเปลี่ยนไปนะครับมดลูกอักเสบอันนี้คือคำตอบของหมอนะผมไม่ได้ตอบเองนะครับหมอตอบบอกว่าอะไรมดลูกอักเสบที่อักเสบเพราะว่าอะไรเชื้อจุลินทรีย์ที่มันอยู่ที่ข้างในภายในของมดลูกเนี่ยมันจะมดลูกจะอักเสบจะบวมไอ้พวกนี้เชื้อพวกนี้จะออกมาอยู่ข้างนอกและถ้าหากว่าไปผ่าไฟแดงตอนนั้นเนี่ยจะเอาเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้แบคทีเรียพวกนี้เข้าไปที่ไหนเข้ากลับไปอีกข้างในภายในของผู้หญิงและเหตุที่จะทำให้เกิดการที่เอาเชื้อพวกนี้เข้าไปอีกนั้นนะครับจะทำให้ผู้หญิงนั้นเป็นมะเร็งมดลูกเห็นไหมครับ1,400กว่าปีเพราะฉะนั้นยัสอาลูนะการในอัลกุรอานทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับโลกนี้อยากรู้อะไรยัสอาลูนะกาอานิรูให้มูฮัมหมัดพวกเขาจะมาถามเจ้าคือพวกยะฮูดพวกนัสรอถ้าหากว่าคำถามพวกเนี้ยถ้านบีตอบได้เขาถึงจะมั่นใจว่านี่เป็นนบีจริงๆถ้านบีตอบไม่ได้ไม่ใช่นบีมาถามเรื่องอะไรเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นมูลเหตุในการประทานอายะเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรให้ยิบรีลมาบอกว่ายัสอาลูนะกะอานิรูฮีมูฮัมหมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องวิญญาณเห็นมั้ยกุลนะกุลิรูฮูมินอัมริร็อบบีมูฮัมหมัดตอบไปเลยเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าของฉันวะมาอูตีตุมมินัลอิลมิอิลลากอลีลาไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้นอกจากเล็กน้อยเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะให้รู้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่อุมมูไอมันร้องไห้เนี่ยนะสิ่งที่เป็นวะฮีที่มนุษย์บนโลกนี้อยากจะรู้อะไรอีกก็แล้วแต่มันไม่มีแล้วนะครับอัลลอฮ์จะไม่พูดกับใครอีกแล้วเพราะอัลลอฮ์พูดสุดท้ายว่าอัลยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของท่านนั้นสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมาตีและฉันก็ทำให้อะไรความโปรดปรานนั้นพิบูลพูนผลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ววะรอดีตุละกุมุนอิสลามดีนาฉันพอใจแล้วที่เอาศาสนาอิสลามนั้นเลือกศาสนาอิสลามให้เป็นศาสนาของพวกท่านเพราะฉะนั้นพอนบีตายวะฮีมันก็ขาดแล้วอุมมุไอมันก็ร้องไห้ที่ร้องไห้ร้องทำไมร้องเพราะประการที่หนึ่งเลยตำแหน่งนี้ไม่มีใครแทนประการที่สองนะครับประการที่สองก็คือว่าอะไรวะฮีที่มาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเรื่อยมานะมูซานูห์อิบรอฮีมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดนั้นต่อไปนี้บนโลกนี้อัลลอฮ์ไม่พูดอะไรด้วยแล้ววะฮีจบนี่คือสิ่งที่อุมมุไอมันร้องไห้พี่น้องครับสิ่งที่เราน่าภูมิใจที่สุดและที่เราจะต้องปฏิบัติตามให้มากที่สุดนะครับคือหลักการให้อภัยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้หลักกับเราเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการอภัยเนี่ยเราได้มันเป็นกุญแจที่ไปสู่สวรรค์เนี่ยอย่างไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่รอซูลผู้นี้ที่นำมาบอกกับพวกเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัซกียะทรงการันตีรอซูลเนี่ยในทุกๆส่วนของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซักกาฮูฟีอักลิฮีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัซกียะทรงการันตีสมองของนบีนะครับการันตีว่ายังไงอ่ะการันตีว่ามาดอลลาซอฮิบุกุมว่ามากว่านะว่า
เพื่อนของเจ้าคือมูฮัมมัดเนี่ยนะไม่ทำให้เจ้าหลงและไม่ทำให้เจ้าออกนอกแนวทางคือสมองของนบีที่นบีคิดนบีบอกอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะสิ่งที่นบีทำเป็นบัญญัติทั้งหมดเลยให้กับพวกเราเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทั้งหมดเลยผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุยกันแล้วเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเรื่องการอะไรการเล็กๆน้อยๆไอ้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามานั่งขัดแย้งกันหน้าเฟซเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องยึดหลักเราจะต้องตั้งหลักให้ได้เนี่ยคือการยกย่องให้เกียรตินบีเราด้วยกับการตามนบีเราและการตามที่ดีที่สุดก็คือดูในพระจริยวัตรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงที่ว่าเราตามน่ะเราดูว่านบีของเราเนี่ยนะเหมือนคนอื่นไหมหรือไม่เหมือนตรงไหนบ้างนะครับเรื่องอภัยง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวรู้กับทีนี้พอเรารู้หลักของมันแล้วเนี่ยเพราะว่าการศรัทธาต่อรอซูลเนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นรุกลเป็นรุกนุนมินอัรกานิลอีมานเป็นรุกลอีมานของพวกเรานะนะครับเราไม่ใช่ศรัทธาแบบเล่นๆนะครับศรัทธาเพราะว่าบางแง่มุมเนี่ยบางคนถามว่ารู้จักนบีเนี่ยนะจะเหมือนนบีทำเหมือนนบีเนี่ยเรื่องเดียวเองถามว่าที่รู้จักจุดเด่นของนบีนะมีเมียเยอะนะพอใครมีเมียเยอะก็อ้างว่าเนี่ยเหมือนนบีฉันนี่เหมือนนบีนะเหมือนกับนบีเพราะอะไรมีเมียเยอะรู้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่แง่มุมที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องที่นักวิชาการเขาได้ให้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้กันมากไปกว่านั้นเพื่อที่จะเพิ่มอีหม่านว่าพอเวลาเรารู้ว่านบีของเราเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนบีบอกอะไรตามหมดแหละคนในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคซอฮาบะห์เนี่ยนะความที่เขารักนบีความที่เขาตามนบีนะครับปีที่เขาไปทำฮัจญ์กับนบีอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดเนี่ยปีที่เขาไปทำฮัจญ์กับนบีนะครับไปพร้อมกับนบีขี่อูฐไปตรงไหนเขาจำเอาไว้หมดว่าตรงไหนที่นบีขี่อูฐเขาก็ขี่ตรงไหนที่นบีลงพักเขาก็ลงตามนบีตรงไหนที่นบีอะไรจูงอูฐเขาก็จูงตรงไหนที่นบีเคยผ่านต้นไม้สถานที่ที่มีต้นไม้เนี่ยนะครับเขานบีโน้มคอลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้เกี่ยวศีรษะนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดพอเวลาไปปีต่อไปทำเหมือนเลยทั้งที่ต้นไม้น่ะไม่ได้มีแล้วตรงนั้นลงพักเหมือนกันทำเหมือนกันนั่นเขาอยากจะเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาทันนบีนะครับบางคนเนี่ยเดินในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเนี่ยนะครับย่ำตามรอยเท้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับความที่เขาอยากจะเหมือนกันเพราะว่าอะไรเขาเกิดทันนบีเขารู้แต่นี่เราไม่เกิดไม่ทันนบีเนี่ยเราจะอีหม่านเราจะเพิ่มในตรงเนี้ยว่านบีที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับอัลลอฮ์ให้เกียรติขนาดไหนนะครับอัลลอฮ์ให้เกียรติขนาดไหนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัซกียะห์ทรงการันตีนบีในส่วนที่เป็นปัญญาของนบีว่าอะไรว่ามาดอลลาซอฮิบุกุมว่ามากว่าตามไปเถอะนบีน่ะไม่พาให้เราหลงเนี่ยหนึ่งแล้วนะไม่พาให้เราหลงและไม่พาให้เราเนี่ยออกนอกแนวทางฟะซักกาฮูฟีอิลมิฮีนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัซกียะห์ทรงการันตีนบีที่อิลมูของนบีอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอัลละมะฮูชะดีดุลกุวาผู้ที่มาสอนนบีอิลมูที่นบีได้อัลลอฮ์ให้มาสอนนั้นเป็นผู้ที่มีชะดีดุลกุวามีพละกำลังที่ไม่ใช่ธรรมดานะมีพละกำลังที่เหนือใครทั้งนั้นคือยิบรีลนะครูที่มาสอนน่ะอยากจะรู้อะไรที่อัลลอฮ์ส่งมาให้มาบอกให้มาบอกนะครับคือยิบรีลอันนี้เป็นการตัซกียะห์เป็นการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการการันตีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซักกาฮูฟีนุตกีฮียิ่งไปกว่านั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัซกียะห์ทรงการันตีคำพูดของนบีนะครับอัลลอฮ์พูดยังไงว่ามายันติกูอานินฮาวาสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเนี่ยมูฮัมหมัดไม่ได้พูดเพราะว่ามีอารมณ์อยากจะพูดโดยอะไรอินหัวอินลาวะยูยูฮาสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดนั้นเป็นวะฮีทั้งสิ้นเพราะนั้นตามได้ไหมเนี่ยสองสามอย่างเนี่ยปัญญาอัลลอฮ์ก็รับรองนะครับอินมูอัลลอฮ์ก็รับรอง
นะแล้วก็อะไรหัวใจอัลลอฮ์ก็รับรองคำพูดอัลลอฮ์ก็รับรองนะครับฟาซักกาฮูฟีกอลบิฮีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบัซกิยะนะครับหัวใจของนบีเห็นไหมกัซซะบัตฟูอาดุวะมารออานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดไปเห็นนะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่หัวใจนั้นไม่ปฏิเสธหัวใจนั้นยอมรับได้พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มายืนยันว่านบีของเรานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงรักแล้วก็ทรงทนุถนอมสังเกตไหมว่าในอัลกุรอานตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสเนี่ยนะครับ6,000 กว่าอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์เรียกนบีอื่นๆเนี่ยเรียกยานูห์โอ้นูห์เอ๋ยเรียกยาอิบรอฮีมโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยยาซักะรียาโอ้ซักะรียาเอ๋ยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีของเรานั้นเรียกแบบเอ็นดูเรียกแบบน่ารักยาอัยยูฮัลอะไรยาอัยยูฮัลมุซัมมิลมุซัมมิลนะเนี่ยยาอัยยูฮันนบียูยาอัยยูฮัรรอซูลูนะครับอัลลอฮ์เรียกโดยใช้ยศของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความแตกต่างที่นบีของเราเนี่ยไม่เหมือนใครที่นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเกริ่นให้กับพี่น้องในตอนต้นรายการก็คือว่ามันเป็นลูกกลอีหม่านของเราไงถ้าหากว่าเราศรัทธากล้าแข็งในตัวของนบีเนี่ยทุกอย่างเราทำได้หมดซอฮาบะห์น่ะละหมาดในขณะที่ละหมาดอยู่เนี่ยนะครับนบีถอดรองเท้าออกซอฮาบะห์อยู่ข้างหลังถอดนะครับไม่รู้ว่าอะไรเห็นนบีถอดก็ถอดก่อนนะพอให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีหันไปถามว่าถอดรองเท้ากันทำไมซอฮาบะห์บอกไม่รู้ฉันเห็นนบีถอดฉันก็ถอดนะนบีบอกว่าที่ฉันถอดเนี่ยเพราะว่ายิบรีลมาบอกฉันว่าที่รองเท้าของฉันข้างนั้นมีนะยิสปรากฏอยู่ฉันก็เลยถอดออกเห็นไหมครับซอฮาบะห์ไม่รู้ไงตัวเองไม่ได้เปื้อนอะไรตัวเองก็ถอดด้วยอันนี้ชี้ให้เห็นว่าเขาตามนบีแบบก้าวต่อก้าวนะครับตามนบีอย่างนั้นเพราะนั้นคนในยุคซอฮาบะห์จึงเป็นคนที่ได้รับการันตีว่าเป็นอะไรเป็นกุรูนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่แจ๋วที่สุดแล้วคนที่เกิดในช่วงนั้นนะครับพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะรอซูลนอกจากที่จะถูกการันตีเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยนะครับการันตีหัวใจการันตีตานะครับการันตีอะไรล่ะปัญญาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงการันตีรอซูลแบบภาพรวมๆว่าอินนะกะลาอาลาคุลุกิลอาซีมมูฮัมมัดเจ้าเป็นผู้ที่อยู่บนจริยธรรมอันประเสริฐอันนี้ตัสกียะห์ในองค์รวมเลยปกติเนี่ยนะครับถ้าโรงเรียนเรานะเราเคยมีลูกมีหลานเรียนหนังสือกันเนี่ยพอเวลาไปขอใบรับรองจากครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกเด็กคนนี้เป็นเด็กดีบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมนะแล้วก็เซ็นชื่อรับรองแค่นั้นแหละว่าเป็นคนดีตัสกียะห์แบบไหนรับรองแบบรวมๆนะครับในโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องมีใบตัสกียะห์ใบเนี้ยนะครับเป็นใบการันตีเนี่ยนะครับหลังจากนั้นสำนักจุฬาต้องประทับตาครูออกเอกสารให้รับรองว่านักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่ดีเคร่งครัดในหลักการของศาสนาปฏิบัติตามซุนนะห์ตามแนวทางของท่านรอซูลแล้วก็เซ็นชื่อรับรองแล้วจุฬาต้องประทับตาแล้วถึงจะส่งเอกสารนี้ไปนะครับอันนั้นเป็นใบการันตีของโรงเรียนนะครับรับรองแบบไหนการันตีแบบไหนแบบรวมๆเห็นไหมครับแต่รอซูลเป็นไงหูตาปากคำพูดการันตีเป็นรายละเอียดเลยแล้วมาการันตีเป็นแบบรวมๆว่าอินนะกะละอาลาคูลุกิลอาซีมมูฮัมมัดเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีจริยธรรมอยู่บนจริยธรรมที่มีความประเสริฐมีความดีงามเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ออกจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นพระจริยวัตรที่งดงามที่เราในฐานะที่เป็นอะไรประชาชาติเป็นประสบนิกรนั้นจะต้องปฏิบัติตามและสิ่งที่จะสร้างความภูมิใจให้กับนบีของเรามากที่สุดคือการที่เราน้อมนำเอาซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาปฏิบัติอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาลงมาเพื่อกั่นกองว่าใครรักนบีนะครับอัลลอฮ์ให้อายะห์หนึ่งมากั่นกองว่าใครรักนบีเพราะยะฮูดมันก็บอกมันรักนบีนะซอรอก็บอกว่ารักนบีรักอัลลอฮ์
ยะฮูดก็บอกว่ารักอัลลอฮ์นะครับนัสรอนียะฮูดีนัสรอนีบอกรักอัลลอฮ์หมดแหละปากบอกรักอัลลอฮ์หมดเลยเพราะว่าแต่ละคนนั้นนะศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางคนก็บอกอัลลอฮ์มีลูกมีอะไรอันนี้เรื่องของอะกีดะห์ของเขาแต่อัลลอฮ์ให้อายะห์หนึ่งมาพิสูจน์ความรักของอะไรของบรรดายะฮูดเหล่านั้นว่ารักอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์หนึ่งนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์มุฮัมมัดเอาไปประกาศสินะเอาอายะห์นี้ไปประกาศเลยไอ้พวกยะฮูดไอ้พวกนะซอรอที่มันบอกว่ามันรักอัลลอฮ์มันรักอัลลอฮ์เนี่ยนะทุกวันนี้มุฮัมมัดมาประกาศแล้วมันก็ยังแยกไม่ตามมุฮัมมัดอยู่เนี่ยให้เอาอายะห์นี้ไปประกาศเลยไปบอกว่าอะไรอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วฟัตตะบิอูนีตามฉันนี่ให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่กราบและเป็นบทพิสูจน์ว่าใครรักอัลลอฮ์ต้องตามรอซูลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์ไม่รักนะครับคนที่ทำไม่ถูกออกนอกลู่นอกทางก็รักอัลลอฮ์ไม่รักนะครับแต่ตามรอซูลหรือเปล่าอันนี้แหละที่เป็นข้อพิสูจน์เพราะว่าอะไรอัลลอฮ์ให้รอซูลมาประกาศว่าใครรักอัลลอฮ์น่ะต้องตามรอซูลฟัตตะบิอูนีให้ตามฉันนี่แล้วก็สิ่งที่จะได้คือยุฮบิบกุมุลลออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรักพวกท่านทั้งหลายวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมหากว่าใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์แล้วก็ตามรอซูลแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นเป็นยังไงยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงอภัยโทษให้อันนี้เป็นอายะห์หนึ่งที่มากันกองว่าใครรักรอซูลจริงเพราะฉะนั้นการอภัยนะครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มาพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าเราตามรอซูลนะครับเกิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าหากว่าเราตามรอซูลเห็นไหมว่าแบบอย่างที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอภัยเนี่ยถ้าหากว่าวันนั้นบอกกับมาลาอิกัตนะครับว่าให้อะไรว่าจะให้ลงโทษเลยเนี่ยมาลาอิกัตก็จะอะไรจะเอาภูเขานั้นบีบคนที่ต่ออิฟแต่รอซูลเป็นยังไงอภัยพวกเราบางทีไม่ได้เลือดนะครับไม่ได้เลือดตกไม่ได้ยางออกแต่ว่าบางเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราไม่ยอมให้แก่กันไงแต่การไม่ยอมให้แก่กันตรงนี้แหละนะครับเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ผลนะเพราะว่าเราไม่ได้รักอัลลอฮ์จริงหรอกนะเพราะเราไม่ได้ตามรอซูลนะครับส่วนหนึ่งนะมีอายะห์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าลายะตะลิอูลุลฟัดลิมิงกุมวัสซาตะอายุตูอูลิลกุรบาวัลมาซากีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าแล้วก็คนที่เป็นอะไรอูลุลฟัดอันนี้อายะนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาในอะไรให้กับอบูบักเลยนะมูลเหตุก็คือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอบูบักเคยโกรธมิสตอซึ่งมิสตอเนี่ยเป็นลูกของน้านะครับแล้วก็เป็นคนยากจนนะเป็นคนยากจนเลยเหตุการณ์นี้ก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นฮะดีซุลอิฟนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยถูกใส่ไข้จากอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนที่เป็นหัวหน้าเป็นเราะซุนมุนาฟิกีนเป็นหัวหน้ามุนาฟิกตัวฉกาจเลยนะครับครั้งหนึ่งนะครับในปีที่8นะครับจากการในปีที่2นะครับของการฮิจเราะห์เนี่ยวันที่8เดือนชะบานนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยออกไปตรวจสมรภูมิรบนะครับไปกับกองคาราวานอูฐนะไปด้วยพอเสร็จจากภารกิจแล้วเนี่ยรอซูลก็กลับแต่ว่าในขณะที่กลับเนี่ยนะครับคนที่ไปกับกองคาราวานอูฐพี่น้องนึกภาพนะว่าอูฐแต่ละตัวน่ะมีเสลี่ยงไปด้วยเสลี่ยงก็คือที่ตั้งบนหลังอูฐแล้วก็มีเป็นโครงเป็นมีกระโจมอ่ะนะตอนนี้อูฐไปกันหลายตัวกองคาราวานอูฐไปเนี่ยไม่รู้ว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยกับอูฐตัวไหนในขณะเดียวกันท่านหญิงอาอิชะห์นั้นได้แยกตัวออกไปทำภารกิจ
ส่วนตัวแล้วก็ล็อกเก็ตของท่านหญิงไอชาเนี่ยร่วงหายนะครับพอร่วงหายท่านหญิงไอชาก็สารวนอยู่กับการหาพอออกมาอีกทีนึงเนี่ยกองคาราวานอุดไปนู่นแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นในยุคเราอ่ะเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรยังอยู่นี่ยังอยู่นี่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะนักเรียนไปเที่ยวกันนะครับพอกลับมาแล้วแวะห้องน้ำรถบัสไป2คันไอ้คันนี้นึกว่านักเรียนคนเนี้ยไปหนีไปอยู่คันนู้นไอ้คันนู้นนึกว่าหนีมาอยู่คันนี้พอไปแล้วนักเรียนอยู่ในห้องน้ำนะครับไม่ได้ไปด้วยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยถ้าเกิดในปัจจุบันติดต่อโทรศัพท์เด็กมันก็โทรศัพท์ไปหากันแล้วก็เสร็จแล้วครูก็ตีรถกลับมารับนะแต่ท่านหญิงไอชาณเวลานั้น 1,400 กว่าปีเนี่ยนะครับไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆทั้งสิ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงพอเสร็จแล้วท่านหญิงไอชาออกมาก็ไม่เจอใครไปกันหมดแล้วแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้ให้ซอฟวานเนี่ยตีอูดกลับมาวนกลับมาว่ามาดูว่าเผื่อว่าจะมีใครเนี่ยหลงเหลือทิ้งอะไรเอาไว้บ้างมาเคลียร์พื้นที่ใหม่มาดูสิในขณะที่ซอฟวานกลับมาเนี่ยนะครับมาเจอท่านหญิงไอชานั่งไม่รู้จะกลับยังไงก็นั่งอยู่รอความหวังก็คือรอแบบลมๆแรงๆซอฟวานก็เอาท่านหญิงไอชาเนี่ยขึ้นอูฐแล้วก็ไปด้วยกันนะครับพอไปด้วยกันไปสวนทางกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนคนนี้นะครับอิบนุอุบัยอิบนุซะลูนคนนี้เนี่ยก็บอกพอได้พอเจอก็เอาข่าวเนี่ยไปแพร่สะพัดเลยไปบอกว่าอะไรบาตัดอิมรออตุนบียิกุมฮัตตาอัสบะฮัดเมียของนบีของพวกแกเนี่ยไปนอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายอื่นจนกระทั่งรุ่งสางมานะยัตมินฮุวะมานะยามินฮารับรองได้เลยว่าไม่มีใครรอดไปจากใครมานะยัตมินฮุอาอิชานั้นก็ไม่ได้รอดไปจากเงื้อมือของซอฟวานว่ามานายามินฮาและซอฟวานเองก็ไม่ได้รอดไปจากเงื้อมือของอาอิชานั่นแปลว่าอะไรท่านหญิงอาอิชาเนี่ยเป็นสาววัยรุ่นนะครับแล้วก็นบีก็อายุสูงและในขณะนั้นนะครับไปเจอกับซอฟวานที่อายุก็อ่อนกว่าอย่างเงี้ยนะไม่น่าจะรอดคิดอย่างนั้นอับดุลลอฮ์แผนของมันก็คือต้องการทำลายล้างอิสลามถ้าหากว่าโค่นนบีได้สักคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปพูดอะไรอ่ะนบีไปพูดเฮ้ยนบีทำมาพูดดีเมียมีชู้เนี่ยมาพูดกับใครอ่ะนะครับไม่ต้องนบีเราแค่เป็นพวกโต๊ะครูโต๊ะครูนี่แหละนะครับถ้าเอาเรื่องแบบเนี้ยมีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยไปพูดน่ะมันออกไปบรรยายที่นู่นบรรยายที่นี่เมียมันก็ไปปูเลงกับคนอื่นอย่างนี้เป็นไงนะครับเพื่อที่จะลิสเครดิตโต๊ะครูได้ไม่ได้แต่เราซูลของเราโดนมาแล้วเป็นแบบอย่างมาแล้วเนี่ยไปพูดเพราะจะตัดเครดิตของนบีไงไปพูดใครจะเชื่อเมียไปมีชู้กับคนอื่นไปเป็นชู้กับคนอื่นใครจะเชื่อเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยนะเหตุการณ์เนี่ยนะครับนบีก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานซูเราะห์หนึ่งในอัลกุรอานเป็นซูเราะห์ที่มารับรองความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะคือซูเราะห์อันนูรซูเราะห์นูรนะครับในนั้นจะมีหุกกลมต่างๆมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวหาคนนะครับคนไปอยู่กับคนอื่นหรือว่าไปกล่าวหาว่าคนไปผิดประเวณีมีโทษต่างๆอยู่ในซูเราะห์นูรนะครับซูเราะห์อันนูรในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทีนี้อบูบักรนะครับมิสตอเนี่ยก็ไปเชื่อการกระพือข่าวของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนด้วยมันก็น่าจะเป็นไปได้นะมันอย่างนั้นเอาไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะอบูบักรู้อบูบักรเคยดูแลครอบครัวของมิสตอเนี่ยมาตลอดเลยมีเงินมีทองอะไรก็ไปให้เพราะว่าอะไรเป็นญาติกันนะเป็นเครือญาติกันแล้วก็ยากจนด้วยนะครับก็เลยอะไรสนับสนุนอุดหนุนจุนเจือแต่พอรู้ว่ามิสตอก็มีความไม่มั่นคงในตัวของท่านหญิงอาอิชาด้วยคิดเหไปตามอะไรตามอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนไปด้วยอบูบักรก็โกรธแล้วก็บอกว่าพอเถอะต่อไปนี้ไม่ต้องได้อะไรอีกแล้วไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนี้ที่เป็นการอภัยของท่านรอซูลวันที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนตายลูกชายที่ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนไปหารอซูลไปบอกว่ารอซูลพ่อของฉันตายแล้วนะอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนตายแล้วนะขอเสื้อบุรดะของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเนี่ยเอาไปห่มพ่อหน่อย
รอซูลให้เห็นหรือยังถ้าเป็นเราเอาไหมเป็นเราเอาคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมันว่าเมียกูมีชู้เอาไว้ไม่นานเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็ตายแล้วเสร็จแล้วลูกมันเสือกเสนอหน้ามาเอาผ้าไปผมมาขอบุดดาบุดดาไปเอาเสื้อคลุมพี่น้องเคยได้ยินมาอยู่เกาะกลางคนอ่านบารดอนะมาจากคำว่าบุดดาที่แปลว่าเสื้อคลุมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าอะไรล่ะอันบูซีรีที่เป็นเจ้าของบุดดาเนี่ยนะเป็นอัมพฤกษ์ชาไปซีกตัวนึงแล้วก็ฝันเห็นท่านรอซูลนะครับอันนี้ตามประวัตินะฝันเห็นท่านรอซูลแล้วก็ว่ารอซูลเนี่ยเอาเสื้อเนี่ยมาห่มให้พอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาหายนะครับเขาหายถ้าใครไปทางอียิปต์จะมีกูโบเลยเนี่ยนะครับของอันบูซีรีเจ้าของหนังสือบุดดาเลยที่ชื่อว่าบุดดาเนี่ยเพราะบุดดาแปลว่าเสื้อคลุมนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันบูซีรีก็แต่งกอซีดาขึ้นมาที่คนเอามาอ่านกันเนี่ยนะครับอาบยาตูฮากอดอาตาดเนี่ยนะครับเคยได้ยินไหมโต๊ะเคยได้ยินไหมแถวๆนี้เคยมีคนอ่านไหมบอกว่าเบสต่างๆที่มีมาเนี่ยนะครับอ่านแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอันบูซีรีโยนลงไปในแม่น้ำเนรนะครับโยนลงไปเพราะว่าเบสเขาจุดประสงค์คือเขาแต่งขึ้นมาเพื่อสรรเสริญนบีนะครับสรรเสริญนบีเพราะว่านบีเขาฝันเห็นแล้วก็มันหายเรื่องเท็จเรื่องจริงว่าลอหัวลำแต่มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าบุรดาที่เป็นคนแต่งเนี่ยเป็นเชคอัสฮัดเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการอธิบายเบสอย่างนี้แหละนะครับพอหายเขาก็ทำแบบนี้นะทำแบบนี้ก็อะไรก็ซีดาของอันบูซีรีเลยชื่อว่าบุรดาเพราะฉะนั้นพอวันที่อับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเนี่ยนะครับตายลูกชายก็ไปหานบีบอกขอบุดดานบีหน่อยบุดดาก็คือเสื้อคลุมนี่แหละตัวเสื้ออยู่บอบันราวที่เรียกอยู่บออยู่บอเสื้อคลุมนี่แหละเอาไปอะไรเอาไปกับฝันพ่อนบีให้เห็นไหมครับถ้านบีไม่เป็นผู้ที่ทรงอภัยเนี่ยนบีให้ไม่ให้ไล่ออกจากบ้านไม่ทันตะเพิดออกจากบ้านนบีให้นะครับพอเสร็จแล้วพอได้แล้วเนี่ยไปหาอีกนบีไปขอดุอาไปละหมาดให้พ่อฉันหน่อยเห็นไหมนบีไปทำท่าจะไปนะครับอุมัรจับริมโต๊บนบีจะไปเหรอนบีน่ะจะไปเหรอนะวันซื้อนี่มันทำอะไรเอาไว้นะนบีจะไปเหรอถ้าอัลกุรอานไม่ลงมารับรองความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชานบีก็ยังอะไรยังรู้สึกมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่อะแล้ววันนี้นบีจะไปละหมาดให้มันเหรอจะไปขอดุอาให้มันเหรออุมัรจับริมเสื้อของนบีนะครับและในขณะนั้นเองอายะอัลกุรอานลงมานะครับบอกว่าอะไรลาตะลาตุซอลลิอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตะอะบาดันมุฮัมมัดเจ้าอย่าไปละหมาดให้ใครคนหนึ่งคนใดไม่ได้เด็ดขาดที่เขาตายไปเนี่ยมาตะอะบาดันไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้วะฮีลงมาในขณะนั้นนะวะลาตะกุมฟีกอบรีอย่าไปยืนที่กูโบของมันนะครับว่ามาตูวะฮุมฟาซิกูนเพราะว่ามันตายไปเนี่ยในสภาพเป็นคนฟาซิกวะมาตูวะฮุมฟาซิกูนนักวิชาการตัฟซีรอธิบายแล้วเป็นคนที่ไม่ได้อีมานนะครับไม่ศรัทธาแล้วมันก็ยังจะพาให้คนอื่นเนี่ยไม่ศรัทธาในตัวรอซูลด้วยนะครับไม่ได้อีหม่านฟาซิกูลแปลว่าคนชั่วคนเลวแต่ว่านักวิชาการตัฟซีรแต่ตายไปว่ามาตูวะฮุมกาฟิรูนตายไปในสภาพที่เป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ลงวะฮีมานบีเพิ่งหยุดเห็นไหมครับนี่คือการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่นี่คือผู้อภัยที่ยิ่งใหญ่นะถ้าเป็นเราเป็นไงบ้านเหยียบกันไหมแบบนั้นไม่เหยียบนะครับนี่พื้นฐานก่อนที่เราจะรู้เรื่องอภัยนะแต่เดี๋ยวถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราคงต้องทำให้เหมือนนบีให้ได้เห็นไหมครับถ้าหากว่าเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพูดมาคุยกันเอามาพูดกันเนี่ยใครจะไปบ้านใครเนี่ยนะว่าเมียมีชู้อยู่บนซื้นเนี่ยพอตายมาเอาเสื้อนบีให้เอาเสื้อไปไม่พอมาตามนบีไปละหมาดนบีไปละหมาดถ้าวะฮีไม่ลงมาห้ามนบีก็ไปละหมาดแต่ในซูเราะห์ตาวบะห์นะครับในซูเราะห์อัตตาบะห์เนี่ยอัลลอฮ์พูดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็นักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าลาตูซอลลินะบอกมูฮัมหมัดเจ้าจะต้องไม่ไปละหมาดอะลาอะฮะดิมมาตะอะบะดัน
คนที่ตายนะไอ้คนที่ตายเนี่ยคนคนหนึ่งที่เขาตายไปเนี่ยอย่าไปละหมาดให้เด็ดขาดเลยนะอินนาฮุมมาตูนะที่เขาตายว่าลาตะกุมฟีกอบลีฮีแล้วก็อย่าไปยืนที่กุโบแปลว่าไปขอดุอาอะไรไม่ได้ไปทำอะไรให้ไม่ได้เลยว่ามาตูว่าหุ่มฟาสิกูลเพราะตายในสภาพที่มันปฏิเสธอยู่เห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้นบีมาเกิดและให้มาเป็นแบบอย่างในการอภัยให้กับพวกเราเสียเกียรติขนาดไหนเสียหน้าขนาดไหนสมมุติอันเนี้ยเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องที่บอกว่าเมียนบีมีชู้อ่ะเพราะว่าอะไรนั่นคือการตัดกำลังนะคนที่ไม่อีหม่านในตัวนบีคือนบีพูดอะไรนะไม่ฟังแล้วแต่ว่าต้องการที่จะไม่ให้คนเนี่ยไปศรัทธาในคำสอนของนบีไปสอนเขาทั่วแล้วก็มีเมียมีชู้เนี่ยใครจะไปฟังเห็นไหมนี่คือกุศโลบายของมูนาฟิกตัวฉกาจคนนี้คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนนบีอภัยไหมตามเนื้อหาเนี่ยนบีอภัยไหมอภัยอย่างมากๆเลยแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงอายะอันกุรอานมาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้หนึ่งที่หลายครั้งที่พูดอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะลงวะฮีมาสำทับอุมัรคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยเหมือนกับการปรึกษาในเรื่องงานการต่างๆเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะลงอะไรวะฮีมาสำทับหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องที่นบีจะไปละหมาดให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเนี่ยไม่ละหมาดเพราะฉะนั้นเห็นนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการเนี่ยมันเรื่องเอาเป็นเอาตายแต่นบีเป็นยังไงทุกเรื่องที่ยกมาที่ตออิฟเป็นยังไงอภัยเห็นไหมครับเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวของนบีเป็นยังไงอภัยนะครับอันนี้คือผู้ที่อภัยอย่างมากเพราะนั้นอบูบักอายะนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะนี้มาก็คือมิสตอที่เป็นลูกของน้าสาวของอบูบักเนี่ยนะครับก็มีความเห็นด้วยว่าอะไรเอาคำพูดคำเนี้ยไปวิพากษ์ด้วยไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่านหญิงไอชาให้เสื่อมเกียรติด้วยเพราะท่านหญิงไอชานั้นเป็นอุมมุลมุมินีนเห็นไหมครับเอาไปวิพากษ์เอาไปวิจารณ์ด้วยพออบูบักพอรู้ถึงหัวอบูบักอบูบักบอกทีนี้อดเถอะนะขนาดนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะครับมาให้ความเห็นมามองเขาเรียกหยามเกียรติหรือว่าลบลู่เกียรติของท่านหญิงไอชาด้วยอดเถอะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะนี้มาว่าไอ้คนที่มีสตางค์คนที่มีความกว้างขวางเนี่ยนะที่เขาจะอะไรที่เขาจะให้บริจาคหรือว่าให้กับคนที่เป็นญาติใกล้ชิดหรือว่าคนยากคนจนวันมุฮาญิรีนะและก็คนที่อพยพในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวัลยะฟูอภัยเถิดคำสั่งใช้นะอายะนี้นะครับอัลลอฮ์ลงมาที่อบูบักว่าวัลยะฟูอบูบักพวกท่านทั้งหลายจงอภัยเถิดวัลยัสฟาฮูและจงให้ความกว้างขวางเปิดใจกว้างๆให้อภัยกันเถิดอาลาตัวฮิบบูนะอายักฟิรัลลอฮะละกุมอายักฟิรัลลอฮุละกุมพวกท่านทั้งหลายไม่รักหรือที่จะให้อัลลอฮ์อภัยให้กับพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมครับอายะลงมากำชับเลยมาบอกอบูบักที่อบูบักที่บอกว่าจะไม่ให้ถึงญาติก็ญาติเทวะถ้าคิดอย่างนี้กันแล้วก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาอีกแล้วอัลลอฮ์ลงอายะนี้มาเลยบอกอบูบักอภัยให้ความกว้างขวางพวกท่านทั้งหลายไม่รักหรือในการที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากอายะนี้เนี่ยเราได้อะไรอภัยได้รับอภัยจากอัลลอฮ์นะครับการอภัยเนี่ยจะได้รับเมื่อเราอภัยคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้กับเราอบูบักรนี่เป็นคอลีฟะนะครับเป็นคอลีฟะเป็นอะไรเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนบีนะครับเป็นผู้ที่นบีรับรองแต่ว่าเรื่องนี้พอมาเนี่ยอบูบักรบอกฉุนเหมือนกันมันใช่เรื่องไหมที่จะไปเข้าใจท่านหญิงไอชาเป็นแบบนี้ไปตามมุนาฟิกเขาเข้าใจไปแบบตามมุนาฟิกนั่นถึงแกจะเป็นญาติก็ตามนะครับไม่ให้อีกต่อไปแล้วพอหลังจากอายะนี้ประทานลงมานะครับอัลลอฮ์จะให้อบูบักรให้อภัยคนให้ความกว้างขวางเปิดใจให้กว้างและอัลลอฮ์ก็ถามอบูบักรว่าอบูบักรไม่รักหรือที่จะอัลลอฮ์นั้นจะอภัยให้กับท่านไม่พอใจหรือที่อัลลอฮ์จะอภัยให้กับท่านอัลลอฮ์นั้นทรงเมตตาแล้วก็ทรงอภัยยิ่งนะครับพอหลังจากที่
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์นี้มาอบูบักก็บอกว่าไม่งั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือให้อภัยแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับครอบครัวของมิสเตอร์นะครับอีกอายะห์นึงนะครับอีกอายะห์นึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับถึงภาคผลของการให้อภัยกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะซาริอูอีลามัฆฟิเราะติมมิรร็อบบิกุมวะจันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎุอุอิดดะตลิลมุตตะกีนอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ใช้เหมือนกันใช้ให้พวกเรารีบเร่งใช้ให้พวกเราแข่งขันกันนะครับอีลามัฆฟิเราะติมมิรร็อบบิกุมให้แข่งขันกันไปไหนไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์นั้นถ้าเรารู้จักการให้อภัยกับใครแน่นอนเราต้องได้การอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้เลยใช้ให้เราเนี่ยเป็นคนที่อะไรแข่งขันกันไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปนะครับอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะไอ้สิ่งต่างๆนั้นไอ้การที่เราทำใจของเราให้กว้างขวางเนี่ยนะครับเราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับอายะห์นี้เนี่ยบอกนะครับว่าให้เราอภัยโทษให้เรารีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวะจันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎ์พึงรู้เถิดนะว่าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกว้างขวางประดุจฟากฟ้าและผืนแผ่นดินต่อกันอูอิดดัตลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนคำว่ามุตตะกีนน่ะใครบ้างเดี๋ยวเราค่อยรู้กันแต่ว่าในอายะห์นี้ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าให้เราอัลลอฮ์ใช้ให้เราเนี่ยแข่งขันกันให้ไปสู่การอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกใครที่แข่งขันกันในเรื่องนี้เนี่ยนะแข่งกันในเรื่องการทำความดีไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหนึ่งจากอายะห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือการที่อบูบักให้อภัยนั้นอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้กับอบูบักด้วยเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ใช้ในอายะห์นี้ว่าให้เราเนี่ยแข่งขันกันไปสู่การได้รับอะไรอภัยโทษจากอัลลอฮ์ก็คือถ้าเรามีอะไรเราก็ผ่อนปลนกับคนอื่นบ้างอย่าให้มันตึงเครียดไปนักรู้จักปล่อยวางกันนะครับบ้างในบางเรื่องเตือนกันได้ก็เตือนบอกกันได้ก็บอกและใครที่เป็นอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้เท่ากับฟากฟ้าและแผ่นดินต่อกันพี่น้องดูนะว่าตอนนี้ฟ้ากว้างไหมกว้างแผ่นดินกว้างไหมกว้างนะครับเอามาต่อกันนั่นคือพื้นที่สวรรค์ที่เราจะได้อยู่ถ้าเราได้รับการเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นนักเขาเรียกเป็นผู้หนึ่งที่มีความคิดแล้วก็มีเป็นปราชญ์ในการตัฟซีรอัลกุรอานนะบอกว่าพวกเราอย่าเข้าใจผิดนะว่าฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันแค่ว่าเอาฟ้ากับดินที่เราเห็นเนี่ยฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งเนี่ยเอามาต่อกันเอาแค่ฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ไหวจะอยู่แล้วนะถ้าเราได้สวรรค์กว้างขนาดเนี่ยใช่ไหมพอไหมพวกเราพอไหมถ้าได้อยู่สวรรค์เอาฟ้ากับแผ่นดินไปต่อไปประเทศไหนก็เห็นฟ้าไปประเทศไหนก็เจอแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาพวกเราว่าพอไหมกว้างแค่นี้เอาไปต่อกันสวรรค์เราเอาฟ้ากับดินไปต่อกันเนี่ยพอแล้วเราไม่ละโมบนะครับขอให้ได้เถอะเราไม่ละโมบมาแต่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมองลึกไปกว่านั้นนะครับมองว่ายังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างฟากฟ้าเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ฟ้าเดียวอย่างนี้อัลลอฮ์ดีขอแล้วก็ซาบะอาสามาวาตินติบากอพระองค์ทรงสร้างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินนั้น7ชั้นแผ่นดินก็7ชั้นฟ้าก็7ชั้นเพราะฉะนั้นในอายะที่บอกว่าสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้เนี่ยตามทัศนะของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นไม่ใช่ฟ้า1แผ่นดิน1แต่ฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้นั้นทั้ง7ชั้นเอามากางที่มันซ้อนกันอยู่ตอนเนี้ยนะเอามากางเอามาขี้กางให้หมดเลยนะครับเอามากางให้หมดเลยแล้วแผ่นดินอัลลอฮ์ก็สร้างไว้แผ่นดินก็7ชั้นเอาแผ่นดิน7ชั้นเอามาต่อกันให้หมดเลยฟ้า7แผ่นดิน7นั่นคือความกว้างขวางของสวรรค์ในทัศนะของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาส
ซึ่งเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดุอาให้ได้รับความเชี่ยวชาญในการตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยได้รับดุอาจากนบีนะครับนบีขอดุอายังไงอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนโออัลลอฮ์ขอให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนนี้เข้าใจศาสนาวะอัลลิมฮุตตะวีลแล้วก็ขอให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนนี้เข้าใจสอนให้อัลลอฮ์สอนเขาเรื่องของการตะวีลการตัฟซีรอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไม่ได้มองเหมือนกับพวกเราแปลกันว่าฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งเท่านั้นสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้กับพวกเราเนี่ยแต่ฟ้าทั้งเจ็ดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างฟากฟ้านั้นเจ็ดชั้นว่ามีนัลอัรดิมิสลิฮุนนะแล้วก็สร้างแผ่นดินก็เหมือนกับฟากฟ้านั่นแหละคือเจ็ดชั้นเหมือนกันเอาไปต่อกันนั่นคือสวรรค์นะอัลลอฮุมมะรซุกนัลญันนะตะขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ริสกีสวรรค์กับพวกเราทุกคนที่มาในคืนนี้นะครับอ้าวดูว่าอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้กับคนที่มุตตะกีนเนี่ยนะครับใครมั่งนะครับอายะอัลกุรอานนะครับกฎของนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยจะบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยนะยูฟัสซิรุบะดูฮูบะดอนจะตัฟซีรบางส่วนของมันเนี่ยมันจะอธิบายบางส่วนของมันเราไม่ต้องไปหาคำอธิบายจากใครเลยอัลลอฮ์บางครั้งอัลลอฮ์พูดเอาไว้อายะนี้พออายะต่อไปอัลลอฮ์อธิบายเลยว่าไอคนพวกเนี้ยคือใครเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยให้กับคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์ได้อธิบายว่าใครบ้างที่เป็นผู้ยำเกรงนะครับอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอัลลซีนะยุมฟิกูนฟิสซารออีวัดดอรอคนที่หนึ่งที่อัลลอฮ์จะเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้คือคนที่บริจาคตลอดอย่างต่อเนื่องฟิสซารออีวัดดอรออีทั้งในยามปิติยินดีหรือในยามที่ยากลำบากเขามีที่อะไรเขามีแค่ไหนเขาก็บริจาคนะครับอันนี้หนึ่งแล้วนะที่จะได้สวรรค์เอาแผ่นดินเอาฟากฟ้ามาต่อกันนะเพราะอันนี้อายะนี้อธิบายอายะก่อนว่าอัลลอฮ์จะเตรียมสวรรค์ที่มันกว้างเท่ากับฟ้า7ชั้นแผ่นดิน7ชั้นต่อกันเนี่ยเอาไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงนั้นใครล่ะที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์มาบอกในอายะนี้คนที่1คืออัลลซีนะยุมฟิกูนฟิสซารออิวัดดอรอคนที่บริจาคทั้งในยามสบายสบายสะดวกสบายและในยามคับขันคนต่อมาวัลกาซีมีนัลกอยซ์คนที่สองคนที่ข่มโทสะอึบให้ได้มีใครมาด่ามาท้าเนี่ยนะครับไม่เป็นไรวัลกาซิมีนันไรแปลว่าคนที่ควบคุมตัวเองให้ได้อันนี้สวรรค์เจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินเหมือนกันเพราะมันยากลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมวัลกาซิมีนันไรแปลว่าคนที่ข่มโทสะนบีพอเวลาในเดือนรอมฎอนนบีบอกว่าถ้าใครมาด่านะฟาอินชาตะมาฮูนะใครที่มาด่าฟัลยะกุนอินนีซออิมอินนีซออิมอันนี้นบีสอนให้เราข่มโทสะว่าถ้าใครมายืนถกผ้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็มาด่าเราอย่างนั้นอย่างนั้นอีนั่นอีนี่อีอะไรก็ช่างนะฟัลยะกุนนบีสอนให้เราพูดยังไงอินนีซออิมอินนีซออิมฉันบวชฉันถือบวชฉันถือบวชให้ข่มโทสะนี่คือคนที่ข่มโทสะหยุดได้ไหมไม่ใช่ไปเดี๋ยวให้กูแก้บวชก่อนเดี๋ยวมึงเจอแน่ที่นบีบอกว่าฉันบวชนะไม่ใช่แปลว่าถกผ้าไปเปิดหน้าต่างมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวแก้บวชแล้วมึงมาใหม่ไม่ใช่นะวัลกาซิมีนัลกอยคือคนที่ข่มโทสะไม่โต้ไม่ตอบบอกว่าฉันบวชอินนีซอเอ็มอินนีซอเอ็มฉันถือบวชอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นบีสอนเราคือเรื่องหลักของการอะไรการควบคุมตัวเองทำไมนบีถึงได้สอนให้เราควบคุมตัวเองอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราควบคุมอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากอัลลอฮ์คือสวรรค์ที่เอาฟากฟ้าทั้งเจ็ดเอาแผ่นดินทั้งเจ็ดมาต่อกันที่เราจะได้เห็นไหมเพราะนั้นอยากได้สวรรค์ทำยากไหมเรื่องนี้มาด่ามึงลูกอีนั่นมึงแม่มึงอย่างนี้พ่อมึงอย่างนั้นมาด่าใช่ป่ะเดี๋ยวให้แก้บวชก่อนแล้วมึงมาใหม่ใช่ป่ะหรือมึงงั้นก็บอกนึกอยู่ว่ากูบวชนะเอาไปแค่นี้ก่อนกันแล้วกันแล้วพ่อมึงล่ะเป็นยังไงต่างกับพ่อกูมากมั้ยไม่เถียงเขานะโผล่หน้าต่างไปแล้วพ่อมึงล่ะดีนักเหรอแล้วเข้าบ้านอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแม่มึงดีนักหรือไงไม่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะ
วัลกาซีมีนั่นร้อยแปลว่าควบคุมตัวเองอย่าไปโต้ตอบเห็นไหมครับเนี่ยสองแล้วนะบริจาคแบบไหนอย่างต่อเนื่องในยามที่ทุกข์ในยามที่สุขก็บริจาคไปสองวัลกาซีมีนั่นร้อยคนที่รู้จักควบคุมตัวเองข่มโทสะให้ได้นะครับประการต่อมาวัลอาฟีนามินันนาสคนที่ให้อภัยมนุษย์เห็นไหมครับคนที่รู้จักอภัยให้กับมนุษย์ใครว่ายังไงก็แล้วมันทำยังไงละอภัยเนี่ยฮะมันทำยังไงก็มันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยใจกูทนฟังมันได้ยังไงอ่ะเห็นไหมให้อภัยอย่างนี้มีดูออต้นหนึ่งเป็นภาษาไทยนะตัวเอาเปล่าเอานะดูออเป็นภาษาไทยเอาง่ายหน่อยพ่อจะสอนภาษาอาหรับเวลาเรามันน้อยบังให้เวลาถึงเท่าไหร่ได้นะได้ได้ดูอามันเป็นภาษาไทยนะเอาภาษาไทยไปก่อนเดี๋ยวมีเวลาค่อยเอาภาษาอาหรับดูออท่องอย่างนี้นะเขาว่าเรานะเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาอาโตว่าตามดิเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเรานี้ไม่เป็นเช่นเขาว่าทำได้ไหมจำให้ดีนะจำให้ดีในเมื่อเรานี้ไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาเขาว่าเราอย่าโกรธเขาเราเป็นจริงอ้าวดูออภาษาไทยนะได้ไหมเอาขอพร้อมๆกันเที่ยวนึงไม่ได้เดี๋ยวไม่จำแล้วเดี๋ยวได้ภาษาไทยแล้วเดี๋ยวให้ภาษาอาหรับนะอ้าวเอาดูออภาษาไทยไปก่อนนะพร้อมๆกันเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเรานี้ไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาเขาว่าเราอย่าโกรธเขาเราเป็นจริงนะอันนี้ดูออนะเอาไว้อยากจะว่าอะไรก็ว่าไปนี่แหละนี่ดูออที่อะไรยิ่งใหญ่เลยที่เราสามารถที่จะข่มตัวของเราเองและเราอภัยใครได้ทั้งหมดอยากจะว่าก็ว่าไปก็กูเป็นก็ว่าไปสิต้องไปเถียงมั้ยไม่ต้องเถียงใช่มั้ยแล้วถ้ากูไม่เป็นล่ะก็จะไปเถียงเขาทำไมแล้วก็กูไม่ได้เป็นใช่มั้ยไม่ได้เป็นต้องไปนั่งเถียงอะไรหรอกอัลเลาะห์รู้นะเพราะฉะนั้นนี่ดูออวัลอาฟีนาอานินนาสนะครับการให้อภัยกับมนุษย์ทั่วๆไปและนี่แหละคือต้นหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีหลักในการใช้ชีวิตในการให้อภัยอ้าวนะครับวัลลอฮุนะยูฮิบบุลมุซินีนในอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงท้ายเอาไว้ว่าอะไรพระองค์ทรงรักคนที่มีคุณธรรมบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมขั้นสูงสุดทำไมอัลลอฮ์มาลงท้ายอย่างนี้นะวัลลอฮุยูฮิบบุลมุซินีนอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมเพราะว่าอะไรล่ะหากเราทำได้ตั้งแต่ต้นนะครับช่วยเหลือคนอื่นบริจาคอันนี้เรื่องของสังคมนะครับเรื่องของอะไรเรื่องของสังคมนะอันนี้เราอะไรเราก็ให้ไปต่อมานะครับวัลกาซีมีนั่นก้อยที่ว่าเป็นคนมุตตะกีนเนี่ยก็คือคนที่รู้จักข่มโทสะได้แล้วก็อีกคนหนึ่งคนสุดท้ายก็คือคนที่อภัยให้กับมนุษย์พี่น้องเห็นไหมครับว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เคยได้ยินไหมว่าเราอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือนะเราอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือนะครับนั่นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งใจเอาไว้ว่าเนี่ยอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราทำได้เนี่ยสามอย่างด้วยในสามอย่างเนี่ยทำได้อย่างหนึ่งคือเรื่องของการบริจาคเราอาจจะไม่มีความกว้างขวางในเรื่องของการบริจาคนะเราไม่เป็นมือบนไม่ได้เราก็เป็นมือล่างไปอันนี้ตัดไปละช้อยที่หนึ่งไม่ต้องทำเว้ยนะวัลกาซีมีนั่นก้อยการข่มโทสะเนี่ยถามว่าต้องใช้สตังไหมต้องมีสตังไหมไม่ต้องใช้สตังนะควบคุมตัวให้ได้อย่าไปโกรธก็ใช้ดูออต้นเดียวกับต้นที่แล้วนี่แหละวัลอาฟีนานินนาต้องใช้สตังค์ไหมอภัยให้กับมนุษย์เนี่ยต้องไปเบิกต้องไปเดี๋ยวให้กูไปธนาคารกูไปเอาตังค์มาก่อนเดี๋ยวกูถึงจะอภัยให้ต้องใช้สตังค์เปล่าไม่ได้ใช้ถ
ทั้งหมดอยู่ตัวเราทั้งหมดเลยที่เรามีความสบัดมีความอดทนให้ได้แล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางปล่อยเข้าไปนะครับเอาต้นเนี้ยไปท่องเพราะฉะนั้นใน3อย่างเนี่ยมีข้อเดียวที่เราทําไม่ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าวัลละฟิสซรอวันอะไรผู้ที่บริจาควัลละดีอัลละดีนายุมฟีกูนะคนที่บริจาคทั้งในยามปิติยินดีในยามมีหรือในยามคับขันมีน้อยเราก็บริจาคน้อยมันก็ได้อยู่ดีถ้าหากเราจะทำทั้ง3อย่างในอายะนี้เนี่ยและเมื่อเราทำทั้ง3อย่างในอายะนี้อัลลอฮฺเรียกเราว่าเป็นคนที่มุสีนีนเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีจริยธรรมขั้นสูงสุดเห็นไหมครับนี่เราได้สวรรค์แล้ว3อย่างเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในบริบทนะครับของอะไรความเป็นนบีที่น่ารักของเราเนี่ยนะครับเราก็จะไปทำในบริบทอื่นในสิ่งที่เราต้องเสียตังค์นะครับดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยในเรื่องของการอภัยเนี่ยเราไม่ได้เสียตังค์เลยไม่ได้เสียตังค์เลยแต่เราได้สวรรค์ตังค์สักบาทนึงก็ไม่ต้องเสียเราได้สวรรค์7ชั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเอาแผ่นดินเอาฟากฟ้าไปต่อกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่เราจะอภัยให้นะครับอ้าวอีกอายะห์นึงนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟามันอะฟาวะอัสลาฮาฟาอาจารุฮูอัลลอฮ์ใครก็ตามที่อาฟานะครับรู้จักให้อภัยอาฟาเนี่ยแปลว่าคนที่ให้อภัยวาอัสลาฮาแล้วก็เป็นคนที่ปรับปรุงเป็นคนที่พัฒนาทำความดีอยู่ตลอดเวลาฟาอาจารุฮูอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ค่าตอบแทนนั้นกับเขาคือค่าตอบแทนของเขาอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือภาคผลของการให้อภัยเอาอีกอายะห์หนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวายาซาอูไซเยตินไซเยอตุนนะบอกว่าการโต้ตอบมีที่เอาความเลวไปโต้ตอบความเลวเด็กมีนะอันนี้ในกรณีไหนนักวิชาการตัฟซีรไม่ได้แปลว่าเขาด่าแค่นี้แต่กูด่าไปให้เยอะกว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้ที่บอกว่าการโต้ตอบความเลวเด็กกับความเลวในอายะห์นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการอะไรไม่ได้หมายความว่าเป็นการที่เราภาษาบ้านๆเขาเรียกเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เกี้ยงไหมเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เกี้ยงไหมไม่เกี้ยงนะไอ้นั่นขี้ไก่แล้วก็เราก็เอาขี้เป็ดไปเช็ดอีกอะเลอะเทอะไปใหญ่เลยเพราะนั้นการที่เราไปโต้ตอบสิ่งที่ชั่วช้าด้วยกับสิ่งที่ชั่วกว่าเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนั้นอายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดเอาไว้เนี่ยคือการโต้ตอบสิ่งที่เลวด้วยกับสิ่งที่เลวนั้นในกรณีไหนในกรณีที่เกิดการกิซอสแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาฟามันอาฟาแต่ถ้าใครอภัยคำว่ากิซอสพี่น้องเดี๋ยวกิซอสก็คือ เรื่องของการฆ่าให้ตายตกไปตามกันกิซอสเนี่ยแปลว่าถ้าเขาทำลูกเราตาบอดเราก็ต้องไปทำให้ลูกเขาตาบอดอันนี้เรียกฟายาซาอูไซเยอตินนะไซเยอตุนนะครับมิสลูฮาการโต้ตอบสิ่งที่เลวด้วยกับสิ่งที่เลวในที่นี้คือการนักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายไว้คือการกิซอสคือการทำให้เหมือนกันเขาทำเราแขนหักเราก็ต้องเอาเขาให้แขนหักเห็นไหมถ้าเอาให้คนอื่นแขนหักแล้วแขนเรามันดีมาไหมนึกสิอันเนี้ยการโต้ตอบสิ่งที่เลวด้วยกับสิ่งที่เลวกว่าเอาไอ้นี่เอาลูกกูตาบอดใช่มั้ยกูก็ต้องเอาลูกให้ตาบอดพอลูกเขาตาบอดแล้วลูกเราตาดีคืนมามั้ยไม่มีไม่ได้ดีคืนมามันก็ให้บอดไปอีกเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมีมั้ยไอ้การโต้ตอบสิ่งที่เลวด้วยกับสิ่งที่เลวน่ะมีแต่ในเรื่องอะไรอายะห์นี้เรื่องการกิซอสแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกฟามันอาฟาถ้าเราคิดว่าเราอภัยล่ะใครก็ตามที่อภัยนะว่าอัสลาแล้วก็ปรับปรุงทำใจไปให้ดีอภัยอัลลอฮ์เอาเหอะไม่เป็นไรพี่น้องเห็นไหมว่าพอเวลาบ้านนี้ตายเห็นไหมลูกตายไปเรียกจะเรียกไปเอานู่นเอานี่ไปฟ้องร้องกันเนี่ยเป็นความกันมาทนายเอาไปกินเท่าไหร่ถามว่าไอ้ลูกที่ตายไปเนี่ยมันฟื้นไหมไม่ฟื้นนะครับไม่ฟื้นลูกที่ตายที่โรงพยาบาลเด็กเล็กลูกเด็กเด็กแดงที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปฟ้องโรงพยาบาลจะอะไรจะเอาค่าตอบแทนกี่ล้านเอ้าให้5ล้านโรงพยาบาลให้มาลูกเราฟื้นไหมไม่ฟื้นนี่ไง
นะครับไม่ต้องไปเอากันเป็นเอากันตายเอาแค่ว่าให้มันได้คติพจน์ให้มันดีงามขึ้นมาจะเอาเท่าไหร่ลูกเราก็ไม่ฟื้นแล้วเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามถึงได้บอกว่าฟะมันอะฟาวะอัสละฮะใครที่อภัยใครที่อะไรใครที่รู้จักที่จะปรับปรุงทำใจฟะอัจรุฮูอะลัลลอฮิแน่นอนค่าการตอบแทนผลการตอบแทนนั้นจะอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูลาอยู่ฮิบบุดซอลิมีนเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่รักการอาธรรมไม่รักการซอลิมอันนี้อายะนี้พูดถึงเรื่องกิซอสนะถ้าลูกเราแขนหักอย่างเงี้ยเราจะไปทำให้ลูกของคนอื่นเขาแขนหักลูกเราก็ไม่ได้แขนดีเราก็เอามาคุยกันให้ดีนะวะอัสลาเอามาสุลโลกันอภัยฉันไม่ว่าอะไรนะลูกฉันมันหักไปแล้วแต่ฉันจะไปเอาตามหลักการเนี่ยฉันจะตีให้มันหักทั้งสองข้างเลยลูกฉันก็ไม่ได้ดีกลับมาแล้วเอามาสู่โลกกันสิ่งที่จะได้คือความรักกลับมาเห็นไหมครับสิ่งที่จะได้คือความรักกลับมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่อภัยกันเห็นไหมความแค้นเห็นไหมไปเลยพอลูกเราแขนเจ็บกลับมาไปเลยลูกไปเอาคืนมาให้ได้เลยนะถ้าหากเอาคืนมาไม่ได้มึงไม่ต้องกลับมาให้มะเห็นนะสอนอย่างนี้เห็นไหมสอนอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์สอนยังไงเห็นไหมอัลลอฮ์สอนยังไงเพราะฉะนั้นสอนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเจ็บเดี๋ยวเราก็หายนะแต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันนะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกแล้วก็เราจะสอนกันในสังคมของเราทุกวันนี้ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะเราไม่รู้จักการให้อภัยกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อะไรได้กล่าวเอาไว้นะครับอันนี้ในอายะอัลกุรอานนะครับนะอ้าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับคือพระองค์ทรงต้องการนะครับที่จะให้เราเนี่ยเป็นบ่าวผู้ที่รู้จักที่จะอภัยให้แก่กันและก็สิ่งที่ดีนะครับในสังเกตดูนะว่าในแต่ละอายะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอาฟาวะอัสลาฮาอภัยและเอามาสุลโลกันคำว่าสุลโลแปลว่าเอามาคุยเอามาปรองดองกันไม่เข้าใจกันเอามาคุยเอามาปรองดองกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้กันได้นะครับอ้าวนะเรื่องของการอภัยทีนี้อันนี้คือเนื้อหานะครับที่จะบอกกับพี่น้องว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับการอภัยนั้นจะทำให้สังคมของเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขอยู่ดีแล้วก็มีสุขนะเราให้ในสิ่งที่ใครเขาให้กันไม่ได้แต่เราให้ได้คือการให้อภัยและการให้อภัยนั้นจะเป็นสิ่งที่นำสิ่งที่ดีๆเนี่ยกลับมาให้กับสังคมของเราพี่น้องครับเห็นนะในสังคมเราเนี่ยอยู่กันเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะอยู่ที่วะกัฟอยู่ที่ของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ว่าเวลาอยู่นะครับกรรมการเนี่ยต้องไปรังวัดกันไม่ได้หยุดเลยแต่ทำไมอ่ะตูดโอ่งบ้านนี้เนี่ยมันเลยมาในที่บ้านนี้นะครับโอ่งก็เลยกันมาไม่ได้นะครับไก่บ้านนู้นก็มาอยู่บ้านนี้ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าไก่หลุดมาเจ้าของพลาดพังไก่หลุดมาเนี่ยก็ต้องมีอันเป็นได้เรื่องได้ราหรือไม่งั้นไก่กลับไปปลอดภัยแต่ว่าอะไรเสียงด่าตามไปนะครับอันนี้คือสังคมเรานะในอยู่นะไม่ได้ที่ของเรานะจริงๆแล้วนะไม่ได้ที่ของเราสักคนนึงอยู่ในที่วะกัฟแต่ว่าอะไรต้องไปนะต้องเดือดร้อนคณะกรรมการขอเตบอิมามต้องเอามาแล้วไปเลื่อนแค่ตูดโอ่งมันล้ำมาในที่นิดนึงเนี่ยเราให้กันไม่ได้พี่น้องดูนะบทเรียนที่เราได้จากการฮิจเราะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าหากเรารู้จักการให้นะครับคนในยุคของพวกเราเนี่ยแค่ให้อภัยเนี่ยมันเสียอะไรตามอายะห์นี้เนี่ยมันเสียอะไรมันได้อะไรนะครับแต่คนในอดีตกาลเนี่ยนะครับวันที่ฮิจเราะห์ไปเนี่ยบางคนไม่มีที่ทำกินเขาให้กันแล้วก็พูดกันจังนะวันเดือนมาลิดนบีเดือนเนี้ยเดือนรอบีอุลอาวาเนี่ยพูดกันจังเลยนบีอพยพก็อะไรเดือนนี้แหละนบีเกิดก็เดือนนี้แหละแต่อภัยนะไม่ได้เหมือนนบีเลยเห็นไหมครับพูดกันจังเลยเอาบทเรียนของฮิจเราะห์ของนบีมาดูสินะครับไปนะไม่มีอะไรไปซอฮาบะห์ที่ไม่มีที่ทำกิน
คนที่เป็นชาวมุฮาญิรีนไปชาวอันซอรที่อยู่ที่มหานครมะดีนะห์แบ่งที่ทำกินให้นะครับคนที่อะไรไม่มีเมียไปคนชาวอันซอรมีเมียหลายคนแล้วอย่าเขาให้กันได้ขนาดนั้นอย่าให้แล้วก็หมดอิดดะห์แล้วก็เอาไปแต่งไปอยู่ด้วยกันเขาให้ขนาดนั้นน่ะนะครับพวกเราเนี่ยให้ในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือการให้อภัยเปิดใจให้กว้างเรายังไม่อยากให้กันเลยแล้วเราจะให้อะไรกันพอไปดูแล้วชีวประวัตินะครับที่เป็นอัตตะชีวประวัติในเรื่องของการฮิจเราะห์น่ะเขาให้กันขนาดนั้นนะครับไม่มีกินให้กินไม่มีที่ให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยนะครับไม่มีเมียให้เมียอ้าวเราลองดูซิว่านี่คือสิ่งต่างๆที่เป็นบทเรียนที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เอามาไว้ในชีวิตของพวกเราให้ได้อย่าแค่เพียงแต่ปากเราอยากเหมือนนบีในบางส่วนแต่สิ่งที่นบีทำเอาไว้ที่เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดเลยที่เราได้ก็คือบทเรียนการให้อภัยของนบีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะครับใครอภัยได้ว่าเมียมีชู้ใครอภัยได้ทำร้ายร่างกายเลือดตกยางออกใครอภัยได้แต่นบีอภัยแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮุมมะฮดีกอมีอินนะฮุมลายะละมูนโออัลลอฮ์จ๋านะขอให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะกับกลุ่มชนพี่น้องของฉันเถอะอินนะฮุมลายะละมูนที่เขาเป็นอย่างนี้ที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้นบีอภัยให้นะครับก็เอาแค่นี้นะบางนะเดี๋ยวฝนฟ้าตกด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้เป็นบทเรียนแล้วก็ขอให้มันไปเขาเรียกมันไปอยู่ในหัวใจของเราว่าถ้าเราปากเราอยากเหมือนนบีเนี่ยนะครับเราทำอะไรที่เหมือนนบีบ้างนบีทำแบบอย่างเอาไว้ตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเข้ามุ้งนอนเป็นมีแบบอย่างทั้งหมดและแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่ท่านนบีนั้นได้ปล่อยวางแล้วก็ได้ให้อภัยกับมุชริกีนอาหรับนะครับละหมาดสุญูดนะครับสุญูดมันเอาอะไรมันเอาขี้กระเพาะแพะกระเพาะขี้ลาเอาไปโรยบนหัวนบีเป็นยังไงเราละหมาดแล้วใครทำกับเราอย่างนั้นเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวได้ซื้อปืนถ้าพวกเราใช่ไหมนบีไม่ได้พกปืนนะครับเอาคนสหาบ้านเนี่ยมาเข้าเป็นแสนเรือนแสนนะครับ23ปีที่นบีทำงานน่ะนะครับนบีเอาคนที่ไม่รู้จักเลยอยู่คนละกะลิมะห์ที่รูปวายรูปปั้นรูปจเวตเนี่ยเอามานั่นด้วยกับการอภัยนะครับที่เอาคนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่อัลเลมเอาอะไรต่ออะไรไปพูดหลักการเปล่าเลยนะเอาอะกีดะห์แล้วเอาหลักการเป็นแบบอย่างเนี่ยไปให้นะครับครั้งหนึ่งนะครับเช้าขึ้นมาตื่นละหมาดซุบฮ์มานบีเห็นถังขยะถังน้ำเปื้อนน้ำเขาเรียกน้ำต้มอะนะเน่าเหม็นขยะเน่าเหม็นมาวางอยู่หน้าบ้านนบีหยิบเอาไปทิ้งวันที่สองกลับมาเจอนบีหยิบเอาไปทิ้งวันที่สามมาไม่มีอ้าวไม่มีไปถามถ้าบ้านเราเป็นไงถ้าเราเอาเราก่อนถ้าวันแรกมาเจอน่ะวันแรกนั่นแหละกูตามเจอแล้วว่าใครใช่ไหมถ้าใครเอามาวางหน้าบ้านกูในวันแรกกูเอาแล้วใช่ไหมกูต้องสืบตั้งแต่แรกมันใครเนี่ยมันที่วางเหรอไม่วางก็เป็นหัวมึงมาวางไว้หน้าบ้านกูใช่ไหมนั่นคือเราต้องเขาเรียกต้องเอาถอดหัวใจเนี่ยมากองแล้วพูดกันเลยว่านั่นเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นแต่นบีสองวันเอาไปทิ้งนะครับหนึ่งวันเอาไปทิ้งสองวันทิ้งวันที่ไม่มีนบีเพิ่งไปสืบเอวันนี้ไม่เห็นมีใครเอามาไปดูไปเจอยะฮูดนอนไม่สบายอยู่นะไปเจอยะฮูดนอนไม่สบายก็รู้วันเนี้ยบ้านนี้แหละนะพอไปก็ไปเยี่ยมมาดูว่าวันนี้ไม่เห็นมีขยะเนี่ยยะฮูดเป็นไงเกาะมือแน่นแล้วก็บอกว่าอัชฮาดูนะอันนะกะรอซูลุลลอฮ์อัชฮาดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ฉันขอยืนยันแล้วว่ามูฮัมหมัดคนนี้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์จริงๆคนอื่นทำไม่ได้อย่างนี้หรอกนะมันมาด่าฉันหน้าบ้านตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ที่ทำอย่างนี้ได้เพราะมูฮัมหมัดเป็นรอซูลที่ได้คนมาเข้าอิสลามเพราะอภัยเห็นไหมครับพวกเราเนี่ยเราอยู่เอาถ้ามองไปในสังคมนะครับในสังคมที่เป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับนักวิชาการก็บางทีก็ไม่พูดให้คนอื่นอภัยแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะอภัยกันนะครับเนี่ยหลักการเนี่ยนะครับถ้ารู้จักอภัยกันน่ะอยู่กันได้นะครับแต่นี่เห็นไหมอยู่ตรงนู้นนิดอยู่ตรงนี้หน่อยอยู่ตรงนั้นมั่งเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่อภัยกัน
คนเนี่ยผิดได้ไหมเพราะคนมันไม่ได้รับวะฮีใช่ป่ะไอ้ตรงนี้ผิดกูเอาคลิปออกมาออกไอ้ตรงนี้กูเอามาว่ากูเอามาวิจารณ์อันเนี้ยไม่มีอภัยก็เขาเรียนรู้มาก็เดี๋ยวเราให้เขาไปจัดการไปขอจากอัลเลาะห์เอามั่งนะถ้าเขาผิดเดี๋ยวเขาก็มาแก้เองแหละเราไม่ต้องไปตามแก้ทั้งหมดเลยเอาคลิปออกมาพูดเอาคลิปออกมาตัดเอามาต่ออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่อภัยแล้วเหตุก็เป็นทำให้เรื่องให้สังคมของเรานั้นปั่นป่วนวุ่นวายหมดเราคิดว่าเราทุกคนความสำเร็จมันอยู่ที่เราทุกคนเราพูดอย่างเดียวถ้าเราเฉยมั่งเนี่ยใครเขาก็ไม่ว่าเราเป็นใบ้หรอกเราอภัยอปล่อยไปนะมันไม่ได้คอขาดบาดตายนี่อันผิดกันนิดนึงก็เอามานะครับนี่กลุ่มนี้จะไปออกที่ไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวมีใครมาตัดต่อมั้งหรือเปล่านะครับก็ฝากเอาไว้นะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่เจริญรอยตามนะครับในรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงรักไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครว่าเรื่องอะไรอัลลอฮ์ลงอายะอันกุรอานมากันใครว่าเรื่องอะไรอัลลอฮ์ลงอายะอันกุรอานมากันเอาไว้ทุกอย่างนะครับฝากกับพี่น้องนะครับว่าถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์เราต้องตามรอซูลดูออลืมยังดูออลืมยังอย่าลืมนะอย่าลืมนั่นแหละแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมเนี้ยได้อย่างสบายนะครับขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์